อะฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะเรากลับมาต่อกันในนิยายพ่อบ้านราชาปีศาจกันครับหลังจากการปรากฏตัวของมังกรปีศาจทะยานฟ้าจั่วฟ้านะครับการต่อสู้ก็จบลงด้วยการที่ท่านจอมพลเนี่ยมาห้ามปรามทั้งสองคนเอาไว้ครับตอนนี้ทั้งสองคนก็แยกจากกันเป็นที่เรียบร้อยท่านจอมพลก็ได้สั่งให้ลูกน้องของตัวเองเนี่ยพาพวกคนบาดเจ็บไปรักษาครับในตอนที่รักษาเนี่ยจั่วฟานก็ได้กล่าวขอบคุณทั้ง3สกุลครับที่คอยปกป้องสกุลหลัวเอาไว้คือจริงๆมันก็ไม่ได้มีทั้ง3สกุลหรอกก็มีสกุลเสวด้วยอย่างเสวหนิงเสียงเนี่ยหรือว่าหนิงเอ๋อที่คอยปกป้องในตอนที่ถึงคิวขอบคุณห่อบุปผาพิรุณนะคุณผู้ชมจั่วฟานยังไม่ทันจะได้เดินไปขอบคุณครับก็รีบวิ่งหนีไปซะแล้วแต่ยังไม่ทันจะหนีก็โดนพี่ชูชูของเราเนี่ยบอกว่าให้หยุดก่อนไม่มีอะไรจะพูดกับฉันหน่อยหรอจั่วฟานก็บอกขอบคุณแค่นั้นเหรอแล้วไม่คิดถึงข้าหน่อยเหรอจั่วฟานก็บอกไม่สิ่งที่ตัวของจั่วฟานทำไปอ่ะก็ทำไปเพื่อหยดหยกโพเท่านั้นจริงเหรอในตอนที่ถามคำถามนี้ออกไปจั่วฟานก็ไม่กล้าที่จะตอบกลับมาครับได้แต่แบบจะตอบจริงดีไหมประมาณนั้นคือค่อนข้างลังเลในจิตใจละในขณะที่จั่วฟานกำลังจะแย่เนี่ยท่านจอมพลก็บังเอิญส่งคนมาพอดีครับคุณผู้ชมส่งคนมาเรียกจั่วฟานให้ไปคุยด้วยหน่อยวินาทีนั้นจั่วฟานก็โล่งใจอย่างมากเลยแบบดีมากท่านจอมพลสวยงามการเผชิญหน้ากับพี่ชูชูเนี่ยการเผชิญหน้ากับชูชิงเฉินเนี่ยมันยากยิ่งกว่าการเผชิญหน้ากับห่วงภูชิงเถียนกว่าร้อยคนซะอีกมันมีความกดดันสูงกว่ามากจั่วฟานคิดแบบนั้นพอจั่วฟานมาถึงนะครับท่านจอมพลก็ไม่รีรอเลยก็ชวนจั่วฟานเข้าร่วมกองทัพครับเนื่องจากจั่วฟานเป็นนักเล่นกลระดับ5แถมยังมีฝีมือขนาดนี้ท่านจอมพลอยากได้จั่วฟานซะเหลือเกินแต่จั่วฟานก็ปฏิเสธกลับไปครับนั่นทำให้ท่านจอมพลยิ่งอยากได้เข้าไปใหญ่เว้ยเนื่องจากท่านจอมพลเนี่ยค่อนข้างสงสัยว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงที่คนมีฝีมือระดับจั่วฟานต้องมาสิงสถิตอยู่ที่สกุลอันดับ3อ่ะซึ่งมันผิดปกติมากความแข็งแกร่งของเขาจะครองสกุลก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยด้วยซ้ำสิ่งเดียวที่อธิบายเรื่องนี้ได้ก็คือความภักดีต่อสกุลหลัวนั่นหมายความว่าถ้าจั่วฟานเข้าร่วมกองทัพของเราอ่ะจั่วฟานต้องมีความภักดีกับประเทศชาติมากแน่ท่านจอมพลเลยแบบโคตรอยากได้เลยแต่จั่วฟานก็คือแบบไม่อยากเข้าเว้ยนั่นแหละคือสาเหตุที่จั่วฟานพยายามลักลอบมาเข้าเมืองในตอนแรกทีนี้ท่านจอมพลตู่กูก็ไม่ยอมแพ้ไงพยายามหวานล้อมเอาจั่วฟานมาเข้าร่วมกองทัพให้ได้จั่วฟานก็หาเหตุผลต่างๆนานาปฏิเสธจนสุดท้ายจั่วฟานก็เลิกพยายามและบอกท่านจอมพลไปว่าได้ผมจะร่วมกองทัพกับคุณแต่ขอมีข้อแม้1อย่างนะท่านจอมพลได้ยินก็รีบถามเลยครับข้อแม้อะไรบอกมาได้เลยจั่วฟานก็บอกผมต้องการกองทัพของคุณวินาทีนั้นจั่วฟานก็มีความคิดบางอย่างแล่นเข้าหัวมาครับจั่วฟานคิดได้ว่าถ้าเกิดได้พลังของ1ใน4เสาหลักมาเนี่ยเขาก็จะเอาพลังเนี่ยไปบดขยี้พวกสำนักจักรพรรดิได้อย่างง่ายดายเลยจั่วฟานไม่เคยคิดถึงแผนนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้นะครับจั่วฟานจึงแบบอยากเข้าร่วมอย่างสุดจิตสุดใจมากเลยครับตอนนี้ท่านจอมพลเริ่มเอะใจแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันแปลกๆนะมันเป็นไปได้ยังไงพอเห็นสายตาของจั่วฟานที่มีความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นขนาดนั้นน่ะจอมพลเลยแบบชิบหายละหมายความว่ากองทัพตู่กูจะกลายเป็นของทัพจั่วฟานใช่ไหมเนี่ยแล้วมันจะชิบหายอาณาจักรยังไงวะเนี่ยวินาทีนั้นท่านจอมพลก็รีบปฏิเสธอย่างจังเลยฮะแต่ในตอนนั้นจั่วฟานไม่สนแล้วอยากจะเข้าร่วมกองทัพมากท่านจอมพลบอกโอ้ไม่เป็นไรฉันไม่อยากบังคับคนเข้าร่วมกองทัพของฉันหรอกไปทำในสิ่งที่เธออยากทำเถอะจนสุดท้ายพวกเขาก็ต้องแยกย้ายจากกันไปครับตอนนี้จั่วฟานก็ล้มเลิกแผนนั้นฮะในตอนที่เดินออกมาเนี่ยก็บังเอิญเจอเข้ากับหัวหน้าทั้ง3สกุลอย่างพอดิบพอดีหลังจากนั้นเจ้าสกุลทั้ง3ก็ได้เห็นจั่วฟานครับจั่วฟานก็ได้ทำความเคารพเจ้าสกุลทั้ง3วินาทีนั้นสายตาของเจ้าสกุลก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังครับถึงสกุลหลัวเนี่ยจะว่ากันว่าเป็นม้ามืดก็จริงในตอนที่จั่วฟานไม่อยู่แต่ถึงกระนั้นพลังก็ยังไม่เทียบเท่ากับ7สกุลใหญ่แต่ในตอนนี้จั่วฟานเขากลับมาแล้วทำให้เจ้าสกุลนี่คือตื่นเต้นมากและอยากจะรู้ว่า5ปีตลอดที่จั่วฟานหายตัวไปเนี่ยเขาจะแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนและเนื่องด้วยโอกาสอันดีงามครับเนื่องจากสกุลหลัวตอนนี้บาดเจ็บคนที่จะเข้าร่วมการประชันได้ก็คือตัวของจั่วฟานอย่างพอดิบพอดีเพราะฉะนั้นในการประชันครั้งต่อไปเนี่ยจั่วฟานจะเป็นคนลงสนามเองครับตัดภาพไปที่การประชันร้อยสำนักนะครับตอนนี้สกุลเสวก็เข้าร่วมการประชันร้อยสำนักด้วยลูกชายของสกุลเสวทั้งสองเนี่ยก็สามารถชนะการแข่งขันมาได้
นอกจากสกุลเสวแล้วนะครับตอนนี้ก็มีสกุลต๋งด้วยสกุลต๋งที่ได้เข้าร่วมการประชันแล้วสำนักนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นสกุลที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยครับเนื่องจากคดีครั้งก่อนที่ไปที่เมืองบุกผาพิรุณเนี่ยตัวของเขาก็ได้เริ่มสนิทกับหอบุกผาพิรุณไงก็ทำให้มีชื่อเสียงและได้รับการสนับสนุนจากหอบุกผาพิรุณด้วยกลายเป็นสกุลญาติใกล้ชิดกับหอบุกผาพิรุณโดยปริยายไปเลยครับและที่สำคัญเนื่องจากการเป็นพันธมิตรกันของสกุลใหญ่นะครับก็ทำให้สกุลเล็กๆสองสกุลนี้เนี่ยรู้จักกันด้วยในตอนนั้นเนี่ยที่ทั้งสองสกุลได้เจอกันนะครับรู้สึกเหมือนว่าทั้งสองสกุลจะจับคนคุมถุงชนไงครับคุณผู้ชมเขาเรียกอะไรนะคุมถุงชนจะมีลูกชายของสกุลเฉยเนี่ยให้ไปแต่งงานกับตงเสี่ยวหวันนอกจากสองสกุลนี้นะครับก็ยังมีสกุลฉุนกับสกุลใสต่างหากไอ้สองสกุลที่เคยเป็นพันธมิตรกับสกุลหลวงเมื่อตอนก่อนที่มันจะโดนเนรเทศออกไปไอ้สกุลสุนกับสกุลฉัยฮะแต่ว่าตอนนี้สกุลฉุนกับสกุลฉัยเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเว้ยเป็นสกุลที่แบบดำมืดมืดสนิทเหมือนไปฝึกวรยุทธ์ผีดิบมาประมาณนั้นเป็นสภาพคือไม่เหมือนคนอีกต่อไปแล้วอ่ะในการประชันเนี่ยเขาได้แสดงถึงความแข็งแกร่งขึ้นมาครับถึงแม้ว่าเจ้าสกุลเนี่ยจะอยู่แค่ระดับเทียนเสียนต่ำแต่ถึงขนาดเขาก็สามารถชนะเทียนเสียระดับกลางขึ้นไปได้ประมาณนั้นก็ทำให้ทุกคนเนี่ยค่อนข้างหวาดกลัวเขาว่าเขาเป็นตัวอะไรกันแน่พลังที่น่ากลัวแบบนั้นมันคืออะไรในตอนที่ชนะการแข่งขันมาได้สองสกุลนั้นได้มองมาที่สกุลเฉยฮะแล้วก็บอกว่าพวกคนทรยศฉันมาที่นี่เพื่อฆ่าพวกแกถ้าเกิดใครจำไม่ได้นะครับสกุลเฉยเนี่ยเคยเป็นสกุลใต้อานัตของหุบเขาโยหมิงเนาะหลังจากนั้นสกุลเซียก็ไปช่วยแล้วก็พามาเป็นสกุลใต้อานัตสกุลเซียแทนต้องเรียกสกุลเลยนะต้องเรียกตำหนักเจ้ากระบี่นั่นแหละครับด้วยคำพูดนั้นก็ทำให้เจ้าสกุลอย่างเฉวยติ่งเถียนเนี่ยถึงกับหนาวสั่นเลยฮะตัวของเสติ่งเถียนยังสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งเลยฮะในตอนนั้นหนิงเอ๋ก็เกิดความหวาดกลัวในจิตใจขึ้นแสดงออกมาอย่างชัดเจนมากเสี่ยเถียนอย่างที่ยืนหนุ่มข้างนะครับก็คือแบบได้โอกาสแล้วค่อยไปปกป้องหนิงเอ๋ฮะแล้วก็บอกแกจะทำอะไรคนของฉันประมาณนั้นแต่พวกเขาก็ตอบกลับมาอีกว่าไม่หรอกสกุลเฉวน่ะเป็นแค่เป้าหมายอันดับที่2ของฉันต่างหากเป้าหมายอันดับแรกของฉันก็คือสกุลหลัววินาทีนั้นตัวของหนิงเอ๋ก็รู้ได้ทันทีครับว่าพี่ชายของเขาอย่างจั่วฟานเนี่ยโดนหมายหัวเอาไว้แล้วตัวของเขาก็เกิดความวิตกกังวลในจิตใจมากแต่เสี้ยเถียนหยางเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็น3วันก่อนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่หรอกแต่ว่าตอนนี้พ่อบ้านจั่วกลับมาแล้วเสี้ยเถียนหยางได้แต่ยิ้มในจิตใจครับประมาณว่าจะจัดการสกุลเหลือเหรอมีแต่ไอ้พวกโง่เท่านั้นแหละที่คิดว่าจะจัดการสกุลเหลือจั่วฟานได้อะไรประมาณนั้นแต่พอหันไปมองหนิงเอ๋อปุ๊บเห็นหนิงเอ๋อหวาดกลัวหนิงเอ๋อไม่ใช่คนโง่หนิงเอ๋อคือคนน่ารักกูเกลียดประโยคนี้มากเลยในตอนนั้นเองครับคุณผู้ชมและแล้วพวก7สกุลใหญ่ก็เดินทางมาเข้าร่วมการประลองครับสกุลแรกเลยคือหุบเขาโยหมิงในตอนนั้นทุกคนก็ต่างตกตะลึงมากว่าเอ้ยเจ้าหุบเขามาเดินทางมาที่นี่เลยเหรอเกิดอะไรขึ้นเขามาดูอะไรหรือเปล่าในตอนนั้นพวกสกุลที่อยู่ข้างล่างอย่างไอ้สกุลสุนกับไอ้สกุลอะไรนะสกุลฉัยเนี่ยก็คือปลื้มไปติยินดีแล้วแบบไม่คิดเลยว่าท่านเจ้าหุบเขาจะสนใจพวกเราถึงเพียงนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วคือพวกเขามั่นใจมากว่าเจ้าหุบเขามาดูพวกเขาเว้ยในใจของเสี่ยเถียนหยางก็รู้อยู่แก่ใจแล้วล่ะว่าทำไมเจ้าหุบเขามาเขามาที่นี่เพื่อจั่วฟานั่นเองแต่ถึงกระนั้นเสี่ยเถียนหยางก็ได้แต่หงุดหงิดในใจครับไม่ได้พูดอะไรออกไปไม่นานครับคุณผู้ชมหอบุปผาพิรุณก็มาเช่นกันครับในตอนนั้นสกุลต๋งก็คือเหมือนกันเลยแบบอู้สมแล้วที่เราเป็นญาติมิตรที่ดีกับหอบุปผาพิรุณเขาให้ความสัมพันธ์ของพวกเราถึงเพียงนี้เลยเหรอโอ้ยสุดยอดต่างจากไอ้หมารับใช้หุบเขาโยมิงเรียบรับเลยอะไรประมาณนั้นเสี่ยเถียนหยางก็คือแบบโอ้ยไม่ใช่ในจิตใจประมาณนั้นแค่นั้นยังไม่พอคุณผู้ชมสกุลเสี่ยก็มาเหมือนกันเผอเรียกสกุลเสี่ยอีกแล้วตำหนักเจ้ากระบี่ก็มาเหมือนกันตอนนั้นสกุลเฉก็ไม่เว้นครับสกุลเฉก็คิดไปในแนวเดียวกันเลยว่าพวก7สกุลใหญ่เนี่ยมาคอยให้กำลังใจพวกเขาจนสุดท้ายเสี่ยเถียนหยางก็ทนไม่ไหวครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าไม่ใช่โว้ยพวกเขาไม่ได้มาเพื่อพวกเองเขามาเพื่อสกุลหลัวต่างหากวินาทีนั้นพวกนั้นก็คือแบบฮะสกุลหลัวถึงสกุลหลัวจะได้ชื่อว่าเป็นม้ามืดกระเถิดแต่มันก็ไม่มีอะไรให้หน้าดูจากการต่อสู้รอบที่28อ่ะสกุลหลวงก็คืออวบละอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนั้นถึงพวกเขาจะพูดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ในใจของพวกเขาก็คือยอมรับความจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า7สกุลใหญ่เนี่ยต้องมาเพื่อสกุลหลวงแน่นอน
แล้วก็สกุลอื่นก็มากันเต็มเลยนะไม่ได้มาแค่นั้นและในที่สุดสกุลหลัวก็ปรากฏตัวออกมาครับคุณผู้ชมในตอนที่หลัวยุนไห่ออกมาเนี่ยทุกคนต่างตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลัวยุนไห่1ใน5พยัคฆ์ของเทียนหวีขอเรียก5เลยนะและคนที่ทุกคนรอคอยก็ปรากฏตัวเขาได้เดินออกมาจากเงานั่นก็คือพ่อบ้านจั่วนั่นเองครับในตอนที่เขาปรากฏตัวออกมาเนี่ยหลายคนไม่รู้จักเขานะว่าเอ้ยคนนี้เป็นใครอ่ะเกิดอะไรขึ้นตอนที่จั่วฟานออกมานะครับสาวๆก็กรี๊ดใหญ่เลยสาวที่ถูกใจจั่วฟานอ่ะอย่างตัวของเสี่ยวตันตันนะก็บอกสู้เขาค่ะที่รักจั่วฟานคือแบบโอ้ยมึงเรียกว่าที่รักอีกแล้วกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วเสี่ยหนิงเสียงก็บอกว่าพี่จั่วสู้จั่วฟางของเราก็มีโบกมือมาทักทายเสวยหนิงเสียงกับเสี่ยเถียนหยางด้วยคือในตอนนั้นน่ะตอนที่โบกมือทักทายตงเสียวหวันก็ยืนอยู่ข้างๆนะแต่ตงเสียวหวันเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมากที่สายตาของจั่วฟางเนี่ยมองไม่เห็นเขาเลยแม้แต่นิดเดียวและก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยหลัวหยุนสางได้เดินออกมาแล้วก็จูบเข้าไปที่ปากของจั่วฟานต่อหน้าสาธารณชนครับวินาทีนั้นผู้หญิงทุกคนต่างของขึ้นนะแบบอีแม้กระทั่งเสวยหนิงเสียงก็ไม่เว้นนะมีความโกรธเคืองอยู่ในจิตใจด้วยสาวน้อยบริสุทธิ์คนนั้นพี่ชูชูก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันฮะโกรธมากโกรธแบบเป็นศัตรูกันอย่างชัดเจนเลยแต่พี่ชูชูก็ไม่ได้แสดงท่าทีโกรธออกมานะประมาณว่าโกรธอยู่ในจิตใจโกรธอยู่ในสายตาแต่เสียวตันตันนี่คือแสดงออกอย่างชัดเจนที่สุดเลยแบบว้ายอยากจะลงไปต่อยกับหลัวหยุนสางและเขาก็เดินจากไปจากสนามครับปล่อยให้เพียงพ่อบ้านจั่วเนี่ยเผชิญหน้ากับคนกว่าพันคนบนสนามในตอนนั้นทุกคนก็ต่างจับจ้องสกุลหลัวครับที่มีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นหรอเข้ามาลงแข่งนี่มันจะหยิ่งยโสเกินไปแล้วนะมันจะโอหังเกินไปแล้วนะประเมินพวกเราต่ำขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเนี่ยเหรอคนที่ได้ฉายาว่าเทียบเคียงกับ7มังกรอะไรนั่นน่ะคือแบบอยู่แค่ขั้นกระดูกเหล็กเนี่ยนะโอ้กากประมาณนั้นทุกคนมองจั่วฟานเป็นอย่างนั้นเลยแต่จั่วฟานก็ไม่ได้สนใจเลยนะในสายตาของจั่วฟานก็คือก็แค่มดปลวกอ่ะจั่วฟานได้แต่ทำท่าทีหยิ่งยโสใส่พวกนั้นราวกับไม่สนใจอะไรเลยทำให้พวกนั้นนี่หัวร้อนเข้าไปใหญ่ครับในตอนนั้นห่วงผู้ชิงเถียนก็ลุกขึ้นมาฮะแล้วก็บอกกับทุกสกุลที่อยู่ในสนามว่าถ้าเกิดใครเด็ดหัวไอ้จั่วฟานนั่นได้อ่ะฉันจะให้รางวัลอย่างงามเลยวินาทีนั้นด้วยความโกรธบั่นไส้ของทุกคนก็เปลี่ยนกลายเป็นพลังครับมันเป็นโอกาสทองมากที่ทุกคนจะได้ก้าวกระโดดเว้ยที่สำคัญแค่กำจัดจั่วฟานที่เป็นแค่กระดูกเหล็กได้ก็คือแบบคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มแล้วอ่ะตอนนี้สายตาทุกคนก็คือมุ่งเน้นไปที่จั่วฟานอย่างจังแล้วฮะจั่วฟานก็ยอมรับข้อเสนอของภูชิงเถียนฮะคือในใจของจั่วฟานตอนนี้นะครับตั้งใจที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นถึงพลังของสกุลหลัวแต่ส่วนของห่วงภูชิงเถียนเนี่ยตั้งใจว่าจะดูว่าเอ้ยไอ้จั่วฟานเนี่ยมันมีพลังถึงขนาดไหนกันวะจะเอาคนพวกสกุล 2-3 นี่แหละมาเป็นเครื่องทดสอบในวินาทีนั้นการแข่งขันก็เริ่มขึ้นคนหลายพันคนเข้าไปลุมจั่วฟานครับในวินาทีเดียวเท่านั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจิตสัมผัสของจั่วฟานหายไปชั่วขณะหนึ่งครับทำให้ตัวของเซนิงเสียงเนี่ยกังวลใจอย่างมากว่าพี่จั่วโดนฆ่าตายแล้วหรอแต่เสี้ยเถียนหยางก็คือแบบเป็นไปไม่ได้หรอคือถึงจั่วฟานจะเป็นคนหยิ่งยโสเนี่ยแต่เขาเป็นคนที่ยโสอย่างพอสมควรเว้ยหมายความว่าเขาจะไม่ทำอะไรโง่ๆอย่างการทำอะไรเกินตัวเด็ดขาดเขาทำอะไรเขารู้ตัวดีอยู่แล้วเชื่อเถียนหยางรู้นิสัยจั่วฟานเป็นอย่างดีครับว่าจั่วฟานเนี่ยไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนพวกสกุลสุนสกุลไฉก็คือแบบโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกมันตายแล้วแหละคนพันคนขนาดนั้นถ้ามันไม่ตายก็คือเหลือเชื่อมากแล้วถึงมันไม่ตายฉันก็รอแก้แค้นมันอยู่ข้างล่างนี่แหละแล้วก็ขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะก่อนที่จั่วฟานจะขึ้นมาบนสนามอ่ะตอนจั่วฟานขึ้นมาจั่วฟานก็เจอกับไอ้สี่คนนี้ด้วยนะพวกมันก็รอที่จะแก้แค้นจั่วฟานแหละแต่ด้วยความที่มันไปเล่นวรยุทธ์อะไรของมันมาสักอย่างทำให้มันไม่ใช่สภาพเป็นคนแล้วอ่ะจั่วฟานก็จำมันไม่ได้แต่ถึงกระนั้นมันก็รอการแก้แค้นจั่วฟานอยู่ที่ข้างล่างสนามครับนั่นแหละครับในวินาทีนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่ๆคนกว่าพันคนก็ล้มตายไปอย่างปริศนาเว้ยแล้วจั่วฟานก็เดินออกมาจากซากศพนั่นแล้วก็เหยียบเข้าไปที่บนซากศพครับคุณผู้ชมราวกับว่าเป็นราชาที่เย้ยหยันต่อฟ้าดินเป็นราชาที่ก้าวขึ้นมาจากการเหยียบย่ำศพของศัตรูวินาทีนั้นทุกคนต่างตื่นตระหนกครับด้วยความตกใจไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวห่วงผู้ชิงเถียนพูดมาเบาๆว่าสังหารด้วยจิตเพียงแค่พูดเบาๆแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นที่มันเงียบเฉียบเนี่ยทำให้ทุกคนได้ยินครับก็ทำให้ทุกคนรู้เลยว่าตอนนี้เป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่ขั้นกระดูกเหล็กธรรมดาแล้วถึงจะเป็นแค่กระดูกเหล็กที่ฝึกแปลกประหลาดและเก่งกว่านิดหน่อยแต่มันไม่ใช่โ
รอบนี้มันก้าวกระโดดเกินไปมันควรจะอยู่แค่ขั้นเทียนเสือนประมาณนั้นถึงจะอยู่แค่ขั้นกระดูกเหล็กแต่ระดับฝีมือถ้าเกิดเก่งกาจหน่อยก็อยู่แค่เทียนเสือนแต่นี่ไม่ใช่นี่อยู่แค่ขั้นกระดูกเหล็กแต่การสังหารด้วยจิตเนี่ยมันอยู่ระดับเทพศาสตร์ส่องไปแล้วพวกเขาในตอนนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าสิ่งที่เขาต้องเผชิญก็คือยอดฝีมือเทพศาสตร์ส่องนั่นแหละครับในวินาทีนั้นทุกคนต่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวครับตัวของห่วงภูชิงเถียนเนี่ยตอนนี้คือแบบค่อนข้างโกรธมากนะคุณผู้ชมเนื่องจากการต่อสู้เมื่อครั้งก่อนเนี่ยตัวของห่วงภูชิงเถียนได้ใช้การสังหารด้วยจิตไปไงเมื่อคืนตอนนั้นอะซึ่งพวกมังกรคนอื่นเนี่ยไม่รู้เลยเว้ยมันทำให้ตัวของห่วงภูชิงเถียนนะมั่นใจมากว่าแบบโอ้ยพวกนี้แม่งกากแค่สังหารด้วยจิตแม่งยังไม่รู้จักเลยประมาณนั้นแต่ในตอนนี้ห่วงภูชิงเถียนกลับมาเห็นจั่วฟานเนี่ยใช้การสังหารด้วยจิตนั่นหมายความว่าตัวของจั่วฟานรู้อยู่แล้วและที่สำคัญมันมีหลายร้อยวิธีมากเว้ยที่จะจัดการพวกสกุลชนชั้น2ชนชั้น3อ่ะแต่จั่วฟานเลือกที่จะใช้การสังหารด้วยจิตนั่นมันหมายความว่าจั่วฟานต้องการที่จะฉีกหน้าห่วงภูชิงเถียนหลังจากนั้นนะครับจั่วฟานก็หันหน้ามาที่ห่วงภูชิงเถียนครับแล้วก็ชูนิ้วกลางให้ฮะแล้วก็บอกงี่เง่าว่ะวินาทีนั้นห่วงภูชิงเถียนก็คือโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยอยากจะเข้าไปต่อยกับจั่วฟานตอนนี้มากแต่ก็โดนพ่อบ้านอย่างเหลิงอู่ฉางเนี่ยห้ามไว้ครับนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วการประชันในแมตช์นั้นคนเหลือรอดเพียงคนเดียวก็คือตัวของจั่วฟานครับบนสนามเหลือเพียงซากศพเท่านั้นว่ากันได้เลยว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การประชันร้อยสำนักเลยที่มีผู้คนล้มตายมากถึงขนาดนี้ผู้ประกาศได้ประกาศครับว่าสกุลหลัวเป็นฝ่ายชนะแต่ไม่มีเสียงโห่ร้องแห่งความยินดีเลยแม้แต่นิดเดียวครับใครกันเล่าจะมายินดีเนื่องจากสกุลของตัวเองเนี่ยโดนฆ่าตายอยู่ข้างล่างแถมคนที่ฆ่ามันยังเหยียบย่ำศพในตอนนั้นก็ไม่มีเสียงปรบมือยินดีแต่อย่างใดแต่ในตัวของจั่วฟานก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วสิ่งที่จั่วฟานตั้งใจจะทำก็คือให้คนพวกนี้หวาดกลัวตัวเองฮะตอนที่จั่วฟานเดินออกไปจากสนามนะครับก็ได้บอกหัวหน้าผางว่าให้จดรายชื่อผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ไว้เดี๋ยวเขาจะไปหาวินาทีนั้นพวกชาวเมืองที่อยู่บนอัศจรรย์ก็คือโวกเวกโวยวายใส่จั่วฟานเลยแบบโอ้ยเราไม่ต้องการคำขอโทษใดทั้งสิ้นเราไม่ยินดีที่แกชนะเลยด้วยซ้ำแกฆ่าคนของพวกเราไปแถมแกยังเหยียบย่ำศพพวกนั้นอีกเราไม่ต้องการคำขอโทษเราจะแก้แค้นตอนนั้นจั่วฟานก็หัวล้อกลับมาฮะแล้วก็บอกว่าคิดว่าฉันจะไปขอโทษงั้นเหรอไม่หรอกฉันจะไปหาพวกแกและก็ฆ่าล้างสกุลของพวกแกไงจากตอนแรกที่ทุกคนเต็มไปด้วยความโกรธเนี่ยวินาทีเดียวที่จั่วฟานพูดคำนั้นออกมาทุกคนต่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวครับในใจของทุกคนตอนนี้คืออยากจะกลับไปบ้านเกิดและรีบเก็บของหนีหาที่ซ่อนตัวจากจั่วฟานเพียงแค่คำพูดเดียวเท่านั้นจากทุกคนที่โห่ร้องที่เต็มไปด้วยความโกรธตอนนี้กลายเป็นความหวาดกลัวอย่างสุดลึกหัวใจในตอนนั้นเหลิงอู่ฉางก็ได้กล่าวชื่นชมจั่วฟานครับว่าเป็นวิธีการที่ดีมากและด้วยพลังแบบนี้เนี่ยเหลิงอู่ฉางบอกเลยว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยไม่มีจุดอ่อนก็ทำให้เป็นเรื่องยากเลยสำหรับสำนักจักรพรรดิเพราะว่าจั่วฟานเนี่ยกำจัดได้ยากละในตอนที่พวกเขากำลังจะจากไปหลังจากที่เห็นพลังจั่วฟานนะครับในตอนนั้นเหลิงอู่ฉางก็ค่อยเดินจากไปจั่วฟานหลังจากชนะการแข่งขันมาได้ก็โบกมือทักทายกับสกุลเซี่ยแล้วก็หนิงเอ๋อครับก็โบกมือทักทายกับเซี่ยเทียนหยางกับหนิงเอ๋อแหละด้วยความยิ้มแย้งวินาทีนั้นบังเอิญเหลิงอู่ฉางหันมาเห็นพอดีครับก็เลยบอกว่าเจอจุดอ่อนของจั่วฟานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตัวของจั่วฟานก็ได้เข้ามาคุยกับหนิงเอ๋อแล้วก็เซี่ยเถียนหยางอย่างสนิทสนมครับคือในตอนที่คุยกันอยู่เนี่ยทุกคนต่างหวาดกลัวจั่วฟานมากเลยนะทุกคนได้แต่แบบพยักหน้าตามยิ้มแห้งๆอ่ะแบบหัวเราะแห้งๆไปอ่ะคือพวกหัวหน้าสกุลสวยหัวหน้าสกุลต๋งนี่คือเหลือเชื่อแบบเขาแข็งแกร่งถึงขนาดแค่เดินไปก็ฆ่าคนได้แล้วอ่ะไม่ทันทำอะไรคนก็ตายแล้วอ่ะตอนนี้เขากังวลมากตอนนั้นหนิงเอ๋อก็ได้พูดกับจั่วฟานไปว่าจะไปฆ่าคนพวกนั้นจริงหรอไม่ฆ่าได้ไหมวินาทีนั้นสวยติ่งเถียนก็คือดุหนิงเอ๋อใหญ่เลยครับแบบเอ้ยไปขัดใจอะไรเขาเราลูกเอ้ยไอ้หลานเอ้ยประมาณนั้นจั่วฟานก็ได้คุ้นคิดอยู่พักนึงแล้วก็บอกไม่ล่ะฉันไม่จำเป็นต้องฆ่าพวกเขาฉันแค่ทำให้พวกเขาหวาดกลัวเท่านั้นนั่นน่ะเป็นเป้าหมายของฉันฉันดูเหมือนปีศาจขนาดนั้นเลยหรือไงในวินาทีนั้นในใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคือได้แต่คิดว่าใช่ปีศาจแล้วมันมีคนที่ไหนที่แบบฆ่าคนเป็นพันๆโดยไม่รู้สึกอะไรเลยวะมันไม่มีใช่แกน่ะปีศาจทุกคนได้แต่คิดในใจแล้วก็เหงื่อตกกันครับในขณะที่เสวติ่งเถียงกำลังดุหนิงเอ๋อเนี่ยเขาก็ต้องแปลกใจครับที่จั่วฟานยอมอ่อนข้อให้กับหนิงเอ๋อ
ตอนนั้นตัวของจั่วฟานก็มาลูบหัวหนิงเอ๋อด้วยในตอนนั้นเสี่ยเถียนหยางก็รีบเข้ามาขัดอย่างรวดเร็วฮะแล้วก็บอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวกันอะไรประมาณนั้นยังไม่ทันที่จั่วฟานจะได้โต้ตอบอะไรกับปายหลัวหยุนส่างก็เข้ามาผสมลงฮะแล้วก็บอกว่าใช่ไม่ควรจะแตะต้องตัวกันคุณหนูเสวเราต้องขอโทษด้วยนะคะประมาณนั้นฮะวินาทีนั้นคือในใจของจั่วฟานเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดใจอย่างบอกไม่ถูกฮะจั่วฟานก็เดินจากไปด้วยความหงุดหงิดใจอย่างบอกไม่ถูกตอนนั้นนะครับจั่วฟานที่ได้แต่หงุดหงิดก็ต้องการหาที่ระบายไงก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนที่จะเข้าร่วมการประชันเนี่ยมันมีไอ้สี่คนนี่หว่าที่บอกจะมาสู้กับตนเองก็เลยหันไปหาไอ้สกุลสุนกับสกุลไฉครับวินาทีนั้นพวกมันก็กำลังจะหนีเลยพอเจอพ่อบ้านจั่วปุ๊บก็เรียบร้อยฮะจั่วฟานก็เรียกให้มาหาครับหลังจากนั้นจั่วฟานก็เริ่มดุด่าว่าชังนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นคำเหยียดหยามที่สุดแสนจะเกินทนแบบประมาณว่าอยากจะซุกแผ่นดินหนีเลยจะดีกว่าในตอนนั้นจั่วฟานก็ให้ไอ้พวก4คนนั้นน่ะก้มลงครับแต่พวกมันก็คือลังเลอยู่จนสุดท้ายก็ก้มลงครับด้วยความแข็งแกร่งของจั่วฟานอำนาจของจั่วฟานก็คือเหนือล้นมากหลังจากนั้นจั่วฟานก็เริ่มดุด่าทอเหยียดหยามแบบโคตรเหยียดหยามอ่ะเหยียดหยามแบบโอ้โหอธิบายไม่ถูกเอาเป็นว่าเหยียดหยามก็พอรู้แค่นี้แหละว่ามันเหยียดหยามมากแบบโคตรโหดร้ายอ่ะ คือกูจำไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกคือนั่นแหละด้วยคำที่คานเหยียดหยามของจั่วฟานมันแรงมากเนี่ยประมาณว่าแบบเนี่ยไม่ยอมอยู่กับพวกข้ายอมไปเป็นหมาขี้ข้าไอ้พวกนั้นเหรอแกเลือกเส้นทางได้งี่เง่ามากหมาก็ควรอยู่อย่างหมาประมาณนั้นอ่ะพวกนั้นก็ได้แต่แบบฆ่าเราเถอะอย่าทำให้เราต้องเสื่อมเสียเกียรติยศไปมากกว่านี้เลยแต่จั่วฟานก็เลือกที่จะไม่ฆ่าครับปล่อยให้ทรมานในโลกนี้ด้วยคำดุด่าของจั่วฟานบอกกันเลยว่ายอดฝีมือเนี่ยการที่ถูกปล้นล้างบางหรือการที่ถูกฆ่าตายยศสกุลเนี่ยมันยังดีกว่าการที่ถูกเหยียดหยามขนาดนี้อีกมันเป็นคำที่รุนแรงมากจริงๆนะจั่วฟานก็เลยระบายความโกรธความหงุดหงิดทุกอย่างโดยการถมถุย4คนนี้จมพระสุธาเลยฮะแทบอยากจะตายเลยก็ว่าได้เพียงแค่คำพูดของจั่วฟานเนี่ยสุดท้ายจั่วฟานก็ไล่ให้พวกนั้นออกไปซะอย่ากลับมาให้เห็นหน้าอีกออกไปให้เหมือนกับหมา4คนนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินจากไปแต่ก็โดนจั่วฟานหยุดไว้ฮะแล้วก็บอกว่าให้ออกไปเหมือนกับหมาไงสุดท้ายทั้ง4คนก็ต้องคานออกไปเหมือนหมาครับคุณผู้ชมคือแบบเป็นภาพที่โหดร้ายมากแต่ในตอนนั้นน่ะคำพูดของจั่วฟานมันไปสะเทือนกับหลายคนที่อยู่ตรงนั้นเว้ยเนื่องจากสกุลเสวสกุลต๋งอ่ะเป็นสกุลใต้อานัยของ7สกุลใหญ่ไงมันก็เลยแบบเป็นหมาแบบหูกระทบแรงมากแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ปลอบใจตัวเองว่าเออมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นหมานะแต่เราต้องทำเพื่อการมีชีวิตรอดพวกเขาคิดในใจแต่อย่างน้อยเราก็ยังดีที่เป็นหมาพุดเดิ้ลกูเกลียดคำแปลนี้มากหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายจากกันเนาะพอมาถึงที่พักจั่วฟางก็ได้ถามว่าผู้อาวุโสสกุลเราไปไหนทำไมถึงไม่มาอยู่ที่เมืองนี้หลัวหยุนส่างนะครับก็เลยอธิบายไปว่าจั่วฟานเคยบอกว่าให้เก็บผู้อาวุโสไปเป็นไพ่ตายให้เก็บไพ่ตายไว้อย่าเผยแพร่ออกมาหลัวหยุนส่างก็เลยให้ผู้อาวุโสเนี่ยไปประจำการรอบนอกก็ทำให้ตัวของจั่วฟานเนี่ยโกรธมากครับว่าถ้าเกิดตัวของเขามาไม่ทันเนี่ยจะเป็นยังไงทำไมไม่เอาผู้อาวุโสมาด้วยทำไมไม่เอาอาวุโสหลีอาวุโสหยันมาสุดท้ายด้วยความโมโหของจั่วฟานนะครับหลัวหยุนส่างก็ต้องวิ่งหนีจากไปจากนั้นจั่วฟานก็ให้หัวหน้าผางเนี่ยไปเลือกอาวุโสหยันอาวุโสหลีมานี่ซะเพื่อเป็นการฉีกหน้าเว้ยจั่วฟานต้องการจะประมาณว่าเป็นไงคนของสำนักจักรพรรดิอยู่กับกูประมาณนั้นฉีกหน้าหลังจากนั้นผ่านไป4วันครับจั่วฟานนั่งอยู่ในห้องนั่นแล้วก็ทำสมาธิครับได้แต่คุ้นคิดในใจว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเมื่อกี้เราโกรธวะทำไมเราถึงหงุดหงิดในตอนนั้นเองในตาของเขาก็เริ่มรู้สึกร้อนละอุขึ้นครับในตอนนี้เขาจะสามารถเริ่มฝึกฝนขั้นที่2ของเนตรของหมิงได้แล้วหรือก็คือเนตรเทพแห่งความว่างเปล่าเนี่ยหรือว่าเนตรเทวะแหละแล้วแต่คนเรียกละกันหลังจากนั้นเขาก็นั่งอยู่ในนั้น4วันเพื่อเป็นการฝึกเนตรคงหมิงขั้น2ครับ4วันผ่านไปคุณผู้ชมเขาไม่สามารถฝึกเนตรคงหมิงได้สำเร็จแต่ความโกรธความหงุดหงิดในใจของเขาในตอนนี้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้มานั่งไต่ตองครับถึงสาเหตุของการที่ฝึกเนตรไม่สำเร็จเพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนมันว้าวุ่นในใจเขาหลังจากนั้นเขาก็เดินออกจากห้องไปแล้วพบเข้ากับทุกคนเนี่ยรออยู่ที่หน้าประตูฮะสาเหตุที่พวกเขามารอหน้าประตูนะครับเพราะว่าเขาต้องการแจ้งข่าวให้จั่วฟานทราบว่าตอนนี้เจ้าตำหนักทั้ง3สกุลต้องการที่จะคุยกับจั่วฟานเรื่องการประชันร้อยสำนักยังไม่ทันที่หลัวหยุนส่างจะพูดจบจั่วฟานก็รีบบอกว่าเข้าใจแล้วแล้วก็เดินจากไปครับด้วยสายตาที่เย็นชาไม่สนใจอะไรในตอนนั้นก็ทำให้หลัวหยุนส่างตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเปลี่ยนไปอีกแล้วเหรอ
หัวหน้าผางก็เลยบอกว่าไม่ใช่แบบนี้น่ะมันเหมือนกับจั่วฟานเมื่อ8ปีก่อนตอนที่อยู่ที่ป่าหมอกนั่นก็ทำให้หลัวยุนซางเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลว่าเขาจะกลับไปเป็นคนนั้นอีกแล้วหรอตอนนี้สายตาจั่วฟานก็คือเย็นชากลับไปเป็นคนก่อนหน้านี้ครับกลับไปเป็นจักรพรรดิมารที่เพิ่งลงมาจุติบนโลกจั่วฟานก็เดินไปหาพวก3สกุลฮะแล้วก็ไปเจอคนแรกเลยคือลุงจิ๋วฮะมาถึงลุงจิ๋วก็ได้กล่าวชื่นชมจั่วฟานเลยแบบโอ้โหการแข่งขันเมื่อตอนนั้นสุดยอดมากน้องจัวแล้วก็หัวเราะไปแบบสนุกสนานแต่จั่วฟานก็บอกสวัสดีพี่จิ๋วไม่เจอกันนานด้วยความแบบเย็นชามากลุงจิ๋วตอนนั้นก็คือแบบช็อกไปชั่วขณะนึงเลยนะแบบเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจั่วฟานก็เดินต่อไปฮะแล้วก็เจอเข้ากับเสี่ยวตันตันเสี่ยวตันตันก็เจอจั่วฟานก็ตามเคยเลยครับแบบที่รักเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นแต่จั่วฟานก็ตอบกลับมาอย่างท่าทีเย็นชาเหมือนเดิมครับว่าถ้าเธอยังเรียกฉันว่าที่รักอยู่เนี่ยฉันฆ่าเธอแน่ถึงตัวของจั่วฟานจะพูดกับเสี่ยวตันตันแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยตัวของเสี่ยวตันตันสัมผัสได้ถึงจิตสังหารอย่างแรงกล้าสัมผัสได้ว่าถ้าเกิดเสี่ยวตันตันพูดอีกครั้งนึงเนี่ยโดนจั่วฟานฆ่าจริงๆแน่ก็ทำให้เสี่ยวตันตันเนี่ยหยุดพูดไปเลยฮะในตอนนั้นหัวหน้าโบตันก็มาพอดีไงแล้วก็คือแบบกำลังจะดุด่าจั่วฟานเลยแบบเอ้ยมาทำอะไรลูกศิษย์ฉันวะยังไม่ทันจะได้พูดฮะจั่วฟานก็ชิงพูดก่อนเลยว่าคุณดูแลลูกศิษย์ของคุณให้ดีๆด้วยถ้าทำอะไรเลยเถิดไปเกิดอะไรขึ้นจะมาโทษใครก็ไม่ได้นะในตอนนั้นโบตันก็สัมผัสได้เช่นกันฮะคุณผู้ชมถึงความแบบจริงอะมันคือความจริงที่แบบมันไม่ใช่คำพูดเล่นแล้วอะหลังจากนั้นนะครับจั่วฟานก็เข้ามาคุยกับเจ้าสำนักทั้ง3ครับนั่นก็มีพี่ชูฉูนั่งอยู่ในนั้นด้วยเนาะแต่จั่วฟานก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการประชันร้อยสำนักครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็ชื่นชมจั่วฟานอย่างที่2เนี่ยเนื่องจากการประชันร้อยสำนักเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยจั่วฟานเล่นฆ่าคนทั้งสนามเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบการแข่งขันของ7สกุลใหญ่ซึ่งปกติแล้วจะจัดในอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ก็ล่นระยะเวลาลงครับเหลือเพียงไม่กี่วันก็จะจัดขึ้นแล้วแล้วก็เรื่องสถานที่ในการต่อสู้เนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้เนื่องจากมันเป็นการสุ่มซึ่งทางราชวงศ์เนี่ยจะมีประตูมิติอะไรบางอย่างจะสามารถเคลื่อนย้ายคนไปที่ใดที่หนึ่งได้ทันทีเลยนั่นแหละก็เลยทำให้การประชันของ7สกุลใหญ่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่แน่นอนและเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครคาดเดาได้และจะไม่มีการโกงเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนฮะแล้วเขาก็ได้ถามจั่วฟานว่าตัวของจั่วฟานเนี่ยสามารถชนะภูชิงเถียนได้ไหมรับมือกับภูชิงเถียนได้ไหมจั่วฟานก็เลยบอกว่าได้ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยโล่งใจมากครับเพราะว่ามังกรอีก2คนครึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรละหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันครับในตอนที่จั่วฟานกำลังจะเดินออกไปเนี่ยก็โดนพี่ซูชูขัดไว้ฮะพี่ซูชูก็ได้ถามจั่วฟานอีกครั้งนึงว่าไม่คิดอะไรจริงๆหรอตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราจั่วฟานก็เลยบอกว่าไม่ฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันทำเพื่อผลประโยชน์ของฉันเพียงเท่านั้นแล้วตอนที่เราใช้ชีวิตกัน3วันอยู่ในกระท่อมนั้นล่ะจั่วฟานก็ได้แต่ตอกย้ำกลับไปครับว่าสิ่งนั้นฉันทำเพื่อเป้าหมายของฉันเท่านั้นถ้าฉันไม่ทำอย่างนั้นฉันจะได้หยดหยกโพมาเหรอนั่นก็ทำให้พี่ชูชูโกรธมากแล้วก็ตบหน้าจั่วฟานไปแค่นั้นยังไม่พอฮะจั่วฟานยังบอกต่ออีกว่าเด็กโง่เอ้ยเธอที่เป็นถึงหัวหน้าหอบุกผาพิรุณแต่กลับโดนหลอกได้ง่ายถึงเพียงนี้คิดไม่ออกเลยว่าอนาคตของหอบุกผาพิรุณจะเป็นยังไงถ้าเป็นแบบนั้นยกหอบุปผาพิรุณให้ฉันจะดีกว่ามั้งเป็นคำพูดที่เหยียดหยามมากพี่ชูชูในตอนนี้ก็คือโกรธมากสายตาเต็มไปด้วยความโกรธกำหมัดแน่นเล็บจิกเข้าไปที่มือเลือดออกโกรธสุดๆฮะจั่วฟานก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่อย่างใดฮะแล้วก็เดินจากไปฮะพร้อมกับหัวเราะเยาะเย้ยฮะเพราะจั่วฟานตระหนักได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเขาได้ซึมซับอะไรต่างๆนานามากมายจากคนรอบข้างทำให้เขาเริ่มคิดถึงคนรอบข้างมากขึ้นและก็เริ่มสูญเสียการเดินทางสายมารไปมากผิดจากทางสายมารที่ต้องเห็นแก่ตัวแล้วก็จบครับคุณผู้ชมประมาณนี้คือรอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมสรุปไม่ค่อยดีเลยว่ะมันวกไปวนมาปะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวตัดต่อก็รู้แล้วว่ามันวกไปวนมาหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าผมพูดวนไปวนมามากเลยถ้าเกิดไม่ดีอะไรยังไงก็ต้องขอสมาลาโทษด้วยนะส่วนเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่ตรงไหนส่วนตรงไหนข้ามไปก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมอาจจะลืมบางส่วนเนาะต้องขอโทษจริงๆ